รถผมเป็นฟ้าหรือตะโลหรือยังไม่รู้ยังไม่รู้จักกันรถวิ่งให้ดูได้ไหมพอหรือไม่รู้ได้ได้วิ่งให้ดูกระโดดให้ดูก็รู้แล้ววิ่งให้ดูกระโดดให้ดูก็รู้ใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์ช่วยดูเลยผมลองสิฮะลองยืนแล้วกระโดดสูงสูงยืนกระโดดสูงใช่ให้สูงที่สุดอ่ะใช่เอาก็ขอวองก่อนไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องไม่มีปัญหาหรอกได้เลยสโลร้อยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับอยู่กับอาจารย์ครับสวัสดีครับเก็บพระข้างในก่อนโอเคโอเคตอนนี้อยู่กับอาจารย์เอกวิทย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ก็มีแฟนเพจบอกว่าเมื่อไหร่จะไปหาอาจารย์นะจริงก็นัดเจอแล้วก็อาจารย์ก็ให้ความกรุณานะผมมีความรู้สึกเหมือนขึ้นเขาเหลียงซานไปหาอาจารย์ที่บูตึงอะไรประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของหลายๆคนที่ผมเคยสัมภาษณ์ครับมีใครบ้างนะมีพี่เอพี่เอกเท่าที่ทราบว่าคุณหนุ่มเคยสัมภาษณ์ก็มีเอกคุณเอกครับพี่เอกเตยเตยนี่ก็โหเก่งเนาะอาจารย์จริงๆเต้เขาเก่งอยู่แล้วครับ uh-huh. ครับเราก็ได้ก็เหมือนกันคุณเอกก็เก่งอยู่แล้วครับครับวันนี้ผมก็เลยมาอยากมาทำความรู้จักแล้วผมว่าพาทุกคนมารู้จักอาจารย์ผมอยากรู้จักว่าอาจารย์เริ่มต้นการวิ่งได้ยังไงเริ่มต้นการวิ่งฮะจริงๆแล้วผมเป็นนักกรีฑาครับสมัยตั้งแต่หนุ่มเลยฮะ uh-huh. เด็กๆอาจจะเล่นกีฬาหลายชนิดผมเล่นตะกร้อบ้างเล่นวอลเลย์บอลบ้างครับเตะฟุตบอลเล่นบ้างแต่กีฬาที่เล่นจริงจังมีอยู่2อย่างคือวอลเลย์บอลกับกรีฑาปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งที่กีฬาสมาคมกีฬานี่คือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาประเภทลานแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องฟิตเนสของนักวิ่งระยะสั้นครับพวกโปรแกรมเวทเทรนนิ่งอ๋อเวทเทรนนิ่งด้วยแมคานิกการเคลื่อนที่อะไรพวกนี้ครับย้อนกลับไปตอนวัย เล่นกีฬาวัยเล่นกีฬาต้องเริ่มที่ตอนผมเรียนมัธยมเนี่ยผมเล่นวอลเลย์บอลอ๋อนักวอลเลย์บอลเป็นนักวอลเลย์บอลเสร็จแล้วพอในขณะที่เล่นวอลเลย์บอลเนี่ยก็บังเอิญมันมีแข่งกรีฑาครับก็เลยไปแข่งมันประสบความสำเร็จในระดับยุวชนสมัยนั้นก็ยุวชนกรีฑายุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยก็ได้มา3เหรียญทองแดงยุคนั้นมีใครบ้างครับที่เราพอจะรู้จักโอ ยุคหลังสุชาติประมาณนั้นป่ะหลังพี่สุชาติเยอะครับเยอะพี่สุชาติพี่สุชาตินี่เป็นยุคแรกๆของสมาคมกรีฑาเลยใต้เคียงกับลูกยุคพี่เล็กพี่ใหญ่ยุคเรียวดีสีเท้าตุ่นเนี่ยรุ่นน้องผม2ปีแต่ตุ่นได้ติดทีมชาติก่อนด้วยซ้ำครับเล่นกีฬาเนี่ยก็รักอาชีพทางการกีฬาครับก็เลยสอบเข้าเรียนต่อ Entrance ได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกพละศึกษาผมก็จบทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโททางด้านพละศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแล้วก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่เดิมเรียกวิทยาลัยพละศึกษาครับต่อมาก็มาเป็นสพลสถาบันการพละศึกษาแล้วก็ยกสถานะตัวเองขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติผมได้สังกัดวิทยาเขตศรีสะเกษแต่ปัจจุบันก็มาดูแลเรื่องสมาคมขอตัวมาทำงานให้กับสมาคมกรีฑาในฐานะผู้สอนจริงจังเลยเนี่ยตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันแล้วก่อนหน้านั้นก็35ก็เป็นเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเป็นโค้ชนะครับรุ่นวิษณุโสภานิชเป็นนักกีฬาวรสิทธิ์เวชพฤษวิษณุโสภานิชได้เหรียญทองเอเชียนเกมปี2002ที่ปูซาน4x100ชายผมถามนิดเดียวผมงงมากเลยทำไม4คูณ100ชายเราประสบความสำเร็จมากในระดับเอเชียมันเป็นเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ในการรับส่งไม้ที่ดีกว่าถ้าเฉลี่ยความเร็วตัวต่อตัวเราจะสู้ทีมญี่ปุ่นไม่ได้ทีมที่จะมีความเร็วตัวต่อตัวดีกว่าเราในปัจจุบันนะมีแค่2ทีมคือทีมญี่ปุ่นกับทีมจีนแต่พอมาความสัมพันธ์นี่แหละความสัมพันธ์การเชื่อมต่อไม้ความการเชื่อมต่อไม้เราซ้อมมาดีกว่าเราเลยมีโอกาสที่ชนะแล้วบางครั้งเราก็ชนะบนความผิดพลาดของจีนญี่ปุ่นนี่แหละคือผมงงมากเลยโอเคอย่างที่อาจารย์บอกเดียวต่อเดียวเนี่ยเราอาจจะเป็นรองบ้างแต่ว่า4คูณ100ทั้งชายหญิงเนี่ยเราครองมาแบบว่าเราอยู่ในหัวแถวมาโดยตั้งแต่ผมเด็กๆเลยมันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรกรีฑาของชาตินะไอ้4คูณ100เนี่ย4คูณ100เด็ดมากใช่เพราะเหรียญทองเหรียญแรกเลยที่เราได้รับจากเอเชียนเกมเนี่ยก็4คูณ100ชาย2510กว่า13ผมยังอายุ6-7ขวบแปลว่าหลังพอได้เข้ามาดูแลตรงนี้ก็อยู่ในใช่ครับตั้งแต่ปี2541นะ4คูณ100ได้เหรียญเงินฮะ
สีมรายได้เหรียญเงินรุ่นเหรียญชายสีหวงแล้วก็รุ่นเหรียญชายสีหวงเนี่ยก็จะไปชนะปี2002 98ปี1998เราเป็นเจ้าภาพที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับเราได้เหรียญเงินแล้วก็ไปปี2002เนี่ยได้เหรียญทองที่ปูซานที่เกาหลีแล้วก็ไปได้อีกครั้งหนึ่ง2006ที่โดฮาแล้วปี2010ทีมหญิงก็มาชนะแล้วล่าสุดที่บิวเขาว่ากดในตัดใช่ไหมกดอันนั้นคือมันเกิดจากอะไรครับบิวเป็นนักวิ่งที่มีศักยภาพสูงมากในร่างกายนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยบิวก็ตัวผอมๆเล็กๆบางๆนะครับไอ้ที่เราเห็นว่าเขาบางตอนแข่งโอลิมปิกอ่ะตอนมาบิวบางกว่านั้นนี่เยอะเลยเราก็ใช้ระยะเวลาในการบ่มสร้างนะครับทางสมาคมเองท่านเลขาท่านนายกสมาคมท่านประธานผู้สอนก็วางนโยบายลงมาว่าเราจะต้องพัฒนาบิวไปยังไงครับครับคือเราเองถึงวันนี้ก็ต้องไม่ใจร้อนครับครับต้องไม่ทำให้ดอกไม้มันร่วงโรยก่อนเบ่งบานตอนอันนี้ยืมคำพี่กฤษมาใช้นะฮะอาจารย์กฤษอ่าใช่อาจารย์กฤษทองคงใช่ใช่ใช่นั่นสนิทกันผมเคยไปนครสวรรค์ไปให้แกพาวิ่งขึ้นเขากบอยู่ครับพี่กฤษอาจารย์กฤษใช่ครับทีนี้ก็ต้องบอกงี้ว่าผมว่าคนไทยมีความสุขกับการได้เห็นเพื่อความสำเร็จของ4คูณ100รวมถึงได้เห็นบิวด้วยนะและใครอีกหลายคนทีนี้กลับมาที่ตัวอาจารย์บ้างอาจารย์กับการวิ่งระยะไกลปกติอาจารย์ก็ไม่ได้วิ่งระยะไกลถูกไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องของผมเลยฮะแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมของผมเพราะผมเป็นนักโทสกรีธาตัวผมเองอ่ะผมเป็นนักโทสกรีธาเล่น10 อย่างกว่าจะได้1เหรียญใช่แล้วมีอะไรบ้างฮะวันแรก5รายการนะฮะมี100เมตรกระโดดไกลทุ่มน้ำหนักกระโดดสูงแล้วก็วิ่ง400วันที่2ก็จะเป็นวิ่งข้ามรั้ว110ขว้างจักรกระโดดค้ำพุ่งแหลนแล้วก็วิ่ง 1,500 แล้วเขาจะชนะกันอะไรคือคีย์ของความสำเร็จค่าเฉลี่ยการแข่งขันนะก็คือสถิติที่ทำได้ในแต่ละรายการเนี่ยจะไปถูกเทียบกับตารางคะแนนสมมุติว่าวิ่ง100เมตร11.0ก็จะได้ประมาณ800เกือบ900แต้มอ๋อมีคะแนนเป็นหลักกระโดดไกล7เมตรได้7,850แต้มเงี้ยกระโดดค้ำ4เมตรได้600กว่าแต้มแล้วก็เอาทุกรายการคะแนนของทุกรายการมารวมกันใครคะแนนมากกว่านั้นชนะแปลว่าเวลาซ้อมเราก็ต้องปิดจุดอ่อนใช่หรือสร้างจุดแข็งง่ายสุดคือปิดจุดอ่อนก่อนปิดจุดอ่อนค่อยๆปิดจุดอ่อนเมนเทนจุดแข็งไว้แล้วก็พัฒนาจุดแข็งไล่จุดอ่อนไล่ขึ้นไปเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมีความรู้เรื่องทางไกลบ้างเพราะผมต้องวิ่ง 1,500 ปัจจุบันนี้ชื่ออาจารย์เอกวิทย์จะอยู่ใน YouTube Facebook ตลอดเลยเวลาเซิร์ชนี่การวิ่งนู่นนี่มีที่มาที่ไปยังไงอาจารย์เคยวิ่งมาราธอนไหมไม่เคยครับเหมือนไม่เคยแต่ผมเคยวิ่งพวก 10K 15K 5K ผมวิ่ง19กว่าด้วยผมเป็นนักทดนะฮะผมต้องวิ่ง 1,500 เพราะฉะนั้นผมต้องมีความอดทนดีพอสมควรระบบหายใจไหลเวียนต้องดีเพื่อที่จะฟื้นตัวในแต่ละรายการต่อรายการเพื่อจะแข่งรายการต่อไปเนี่ยระบบหายใจไหลเวียนต้องดีเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวจากความเมื่อยล้าเร็วขึ้นกว่าเดิมไปแต่ระบบหายใจ 10K ผมก็วิ่ง42นาทีตอนเป็นนักกีฬานะไม่ใช่ตอนนี้นะครับฮาล์ฟมาราธอนเคยวิ่งครั้งเดียวทรมานเกือบตายก็คืออาจารย์ก็ไม่ชอบระยะมาราธอนไม่ใช่ไม่ชอบครับแต่ตัวตนของผมมันไปไม่ได้เพราะผมเป็นพวกถ้าเป็นทางวิสาหกิจกีฬาใช่ผมเป็นฟาสต์ทวิสต์ฟาสต์ทวิสต์ไฟเบอร์ในตัวผมฟาสต์ทวิสต์เยอะผมก็จะถ้าแข่งทดเนี่ยผมก็จะดีกว่าพวกกระโดดก็คือจุดแข็งเรามีจุดแข็งตรงนี้เราก็จุดแข็งพวกกระโดดเพราะผมเป็นนักกระโดดถ้าเป็นนักกระโดดเนี่ยผมกระโดดไกลผมเรียนทองกีฬามหาลัยกระโดดค้ำเหรียญทองกีฬามหาลัยกระโดดสูงก็เหรียญเงินกีฬามหาลัยอาเซียนที่สิงคโปร์เมื่อปี1986นานมากแล้วครับตั้งแต่รู้ยางยังไม่มีก็เราต้องรู้เนาะว่าเราตัวเราจุดแข็งคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มวิ่งถนนเนี่ยที่กำลังวิ่งกันอยู่เนี่ยก็ต้องเข้าใจตัวตนของตัวเองด้วย บางคนทำไมเขาซ้อมแล้วพัฒนาเร็วนั่นน่ะสิเพราะเขามีโซทวิสOh, ถ้าคุณมีฟาสต์ทวิสต์ให้คุณซ้อมให้ตายคุณก็วิ่งได้แต่คุณไม่สามารถจะวิ่งชนะพวกนั้นได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าธรรมชาติที่ให้มาโดยกำเนิดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแล้วเรารู้ได้ไหมฮะว่าเราสโลหรือฟาสต์โดยตรงได้โดยอ้อมก็ได้ทางตรงคือเจาะออกมาดูเลยครับเขาทำไบออปซีกล้ามเนื้อออกมาดูเลยครับว่าเป็นฟาสต์ทวิสต์หรือสโลว์ทวิสต์หรืออินเตอร์มีเดียททวิสต์ครับแล้วก็ระหว่างฟาสต์ทวิสต์สโลว์ทวิสต์อินเตอร์มีเดียททวิสต์ยังมีอีกเยอะมากเลยครับแล้วถ้าอ้อมถ้าโดยอ้อมก็ถ้าก
คุณไม่ค่อยได้ซ้อมเลยอยู่ๆคุณวิ่ง 3,000 เมตรสบายๆไม่ค่อยเหนื่อยอีกคนนึงเหนื่อยแทบตายอย่างเงี้ยครับ10 k ดีนั่นแหละครับพวก slow twist อ๋อ10 k slow twist ยิ่งมาราธอนยิ่งต้อง slow twist อืมครับก็ดูจากผลงานที่เรามีใช่ถ้าอยากรู้ว่าพวกนี้เป็น fast twist ไหมก็จับให้ยืนกระโดดไกลยืนกระโดดสูงก็ได้แล้วพวกนี้โดดได้สูงมากๆได้ยืนกระโดดไกลได้ไกลมากๆหรือวิ่ง30เมตรเฮ้ยค่อนข้างเร็วหรือวิ่งในพื้นที่แคบๆแล้วเท้าได้ซอยถี่มากตึกๆๆๆพวกนี้ก็จะเป็นพวก fast twist เอาพวกนี้ไปซ้อมเท่าไหร่ก็วิ่งมาราธอนไม่เก่งวิ่งได้ประสบความสำเร็จชาเลนจ์ตัวเองได้แต่ถ้าจะเป็นนักวิ่งมาราธอนเอาจริงจังไม่ได้เพราะว่าคุณกำลังฝืนธรรมชาติในตัวเองเพราะฉะนั้นใครวิ่งแล้วอาจจะไม่พัฒนาในระยะไกลก็อย่าไปกังวลมากนักใช่ตัวหลายคนเนี่ยอย่างที่มาเรียนกับผมอยู่เนี่ยหลายคนที่มาเรียนอยู่ด้วยหลายคนก็เป็นฟาสต์ทวิสต์อาจารย์รู้เลยใช่ไหมรู้ดูการเคลื่อนไหวก็รู้แล้วครับอาจารย์แล้วผมเป็นฟาสต์หรือสโลหรือยังไม่รู้ยังไม่รู้จักกัน แล้ววิ่งให้ดูได้ไหมพอหรือไม่รู้ได้วิ่งให้ดูกระโดดให้ดูก็รู้แล้ววิ่งให้ดูกระโดดให้ดูก็รู้ใช่ไหมใช่อาจารย์ช่วยดูเลยผมลองสิฮะลองยืนแล้วกระโดดสูงยืนแล้วกระโดดสูงใช่อันนี้รู้เลยอ่ะรู้สิครับเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เพราะว่ายืนแล้วก็กระโดดขึ้นไปในอากาศให้มันสูงที่สุดเลยให้สูงที่สุดอ่ะใช่เอาก็ขอวอร์มก่อนไม่มีปัญหาหรอกเลยที่ทุกคนไม่มีปัญหาหรอกได้เลยครับสโลร้อยเปอร์เซ็นต์สโลร้อยเราดูท่าวิ่งไหมฮะต้องดูท่าวิ่งได้ไม่ต้องดูฮะอ๋อไม่ต้องดูโอเคไม่ต้องดูสโลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่พาวเวอร์ใช่ไหมเพราะมันไม่ปุ้งโอ้เพราะว่าในตัวหนักในตัวของมนุษย์เนี่ยในตัวกล้ามเนื้อเนี่ยที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อโครงร่างของมนุษย์เนี่ยที่ไม่ใช่พวกอวัยวะภายในมันจะถูกแบ่งไฟเบอร์ออกเป็นหลักๆ3ชนิดด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาเยอะมากหนึ่งก็คือฟาสต์ทวิสต์พวกนี้จะมีกล้ามเนื้อที่มีความหนาของไฟเบอร์มีหน่วยยนต์ที่ต้องควบคุมอยู่เยอะเพราะนั้นการหดตัวมันครั้งนึงมันจะมีแรงมากก็จะไปเป็นกีฬาพวก100เมตรทุ่มหนักกระโดดไกลยกน้ำหนักพวกนี้ทั้งนั้นแหละฮะพวกที่กระโดดขึ้นไปตีได้สูงๆพวกนี้ก็มีฟาสต์ทวิสต์เยอะเสร็จแล้วก็มีพวกอินเตอร์มีเดียททวิสต์ครับก็คือมี2อย่างนี้ผสมกันไอ้ฟาสต์ทวิสต์จะเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อสีขาวครับไอ้อินเตอร์มีเดียททวิสต์เนี่ยจะเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อสีกึ่งขาวแดงฮะแล้วถ้าสโลว์ทวิสต์เนี่ยมันจะมีสีแดงค่อนข้างมากเพราะที่มันมีสีแดงเนี่ยเพราะว่ามันมีความสามารถในการที่เอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้เยอะก็คือคำว่าสโลว์กับฟาสต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าดีหรือเร็วมันคือเหมาะกับระยะสั้นเหมาะกับระยะไกลเป็นอินเตอร์มีเดียตคุณก็เหมาะกับระยะกลาง 800, 1,500, 3,000 ทีนี้ผมเห็นอาจารย์สอนเรื่องท่าวิ่งน้องที่เคยรู้จักกันเขาบอกว่าอาจารย์ดูทรงรู้เลยว่าคนนี้วิ่งถูกอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้สิครับเพราะว่าในขณะที่เราเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนอันดับแรกเลยถ้าเป็นเรื่องเทคนิคคุณก็ต้องมีเทคนิคอลโมเดลที่มันถูกต้องอยู่ในหัวอันนี้เป็นนับหนึ่งเลยใช่ไหมนับหนึ่งเลยนับหนึ่งเลยคุณต้องรู้แล้วชำนาญในเรื่องนั้นแล้วพอมองเห็นก็รู้แล้วว่าเด็กกำลังเคลื่อนไหวด้วยความถูกต้องหรือผิดพลาดแล้วถ้าให้อาจารย์ช่วยดูผมว่าผมวิ่งถูกผิดเพราะบางทีผมอาจจะเจ็บเพราะว่าผมวิ่งผิดได้ครับวิ่งธรรมดาวิ่งธรรมดานี่ครับวิ่งเหมือนวิ่งทางไกลเนี่ยครับวิ่งเหมือนทั้งทางไกลไม่เร็วแล้วที่เจ็บอะไรเจ็บเข่าหรือเปล่าครับรองช้ำรองช้ำโอเคครับโอเคอันนี้พยายามวิ่งแบบไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไม่มีปัญหาครับถ้าให้ผมดูนะครับแล้วเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของการวิ่งตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของการวิ่งเนี่ยเราจะว่ากันที่การตำแหน่งของการวางเท้าการวางเท้าในขณะที่เราลงเท้าสู่พื้นครับซึ่งมีอยู่2ตำแหน่งตำแหน่งที่1คือเท้าที่ลงสู่พื้นเนี่ยมันต้องลงมาอยู่ในตำแหน่งของ Center of Gravity สมมุติผมยืนอยู่นี่ใช่มั้ยครับพอเท้าผมวางปุ๊บเนี่ยตัวผมต้องอยู่บนเท้าตรงจุดศูนย์ถ่วงใช่ของพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มจะวางเท้าเลยจุดศูนย์ถ่วงไปค่อนข้างเยอะเยอะเลยฮะใช่มีส่วนฮะ2นะครับตำแหน่งที่เท้าสัมผัสพื้นอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่วิ่งพี่หนุ่มเมื่อกี้พี่หนุ่มไม่ได้วิ่งเร็วแต่พี่หนุ่มวิ่งช้าแต่มันลงมาสู่มิดฟูต
มันเป็นเม็ดมิดฟูดอย่างเงี้ยแล้วลงพื้นเงี้ยมิดฟูดแล้วลงกระแทกเงี้ยมิดฟูดแล้วลงกระแทกเพราะฉะนั้นเวลาพี่หนูวิ่งมันจะดังตักตักตักลงไปวิ่งอีกทีแล้วลองฟังเสียงการวิ่งตัวเองเป็นการวางเท้าที่ไม่ค่อยสนิทไม่สนิทมันวางแล้วกระแทกมันวางแล้วกระแทกมันจะมี2จังหวะเสียงของการวางเท้าตึ๊กกึ๊กกึ๊กทั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 กอ๋อแต่ถ้าพี่หนุ่มดูผมวิ่งเนี่ยผมวางเท้าเนี่ยพี่หนุ่มอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลยสักเพราะเวลาที่ผมลงเท้าเนี่ยถ้าเราวิ่งถนนเนี่ยเราจะลงแฟลตฟูทแฟลตฟูตคือลงเต็มฝ่าเท้าเลยอ๋อเต็มเลยครับแล้วผมลงมิดแล้วซุดมิดแล้วซุดไม่เป็นจังหวะเดียวใช่เพราะฉะนั้นการลงเท้าของนักวิ่งถนนเนี่ยมันต้องเหมือนล้อจักรยานอ๋อเข้าใจใช่มันจะเป็นอย่างนี้ลงเท้าแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพอลงแล้วมันเต็มเท้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจึงไล่จากเท้าด้านหลังไปหาเท้าด้านหน้าเหมือนรูปทรงรองเท้าเราเนี่ยเห็นไหมฮะดูรองเท้าสิครับถ้าเราถ่ายรองเท้าอย่างเงี้ยถ้าผมยืนตรงๆเงี้ยไม่มีทางเลยที่ปลายเท้าผมจะสัมผัสพื้นครับถูกไหมฮะเพราะนั้นตำแหน่งรองเท้ามันคืออย่างนี้ครับแล้วจึงไล่ออกไปอย่างนี้ครับก็คือลงทั้งอันลงทั้งแท่งเลยลงตามที่รองเท้ามันออกแบบมาเลยอ๋อรองเท้าวะมันถูกออกแบบมาอย่างดีถ่ายดูสิครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันออกแบบมาอย่างดีเลยเนี่ยส้นเท้าก็ไม่ถูกพื้นปลายเท้าก็ไม่ถูกพื้นเพราะฉะนั้นเราลงตรงนี้เลยวางแบบที่มันวางแบบที่มันดีไซน์มาเลยวางแบบมันทำวิจัยแทบตายแต่เราไปฝืนธรรมชาติที่รองเท้าออกแบบมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนความเร็วเมื่อนั้นมันจะค่อนมาทางมิดฟูตแล้วถ้าเป็นนักวิ่งระยะสั้นต้องการความเร็วสูงเป็นสปรินเตอร์คุณก็จะเป็นโฟร์ฟูตอ๋อเมื่อกี้ผมวิ่งช้าแต่ดันไปเนี่ยเขาวิ่งถูกฮะวิ่งถูกเหรอน่าวิ่งถูกเนี่ยเขาวางเท้าถูกวิ่งแต่ปลายเท้าแบะออกเห็นไหมฮะวิ่งถูกใช่ไหมฮะเนี่ยวิ่งถูกลงไปทั้งอันลงไปเต็มๆเลยแล้วก็ไหลตามมันไปทีนี้ไหลเลยเนี่ยเขาลงเท้าถูกผมวิ่งไม่ถูกของพี่เท้าวางตำแหน่งวางคอยเทียนั่นคือเหตุผลที่ทำไมถึงบาดเจ็บผมเลยบาดเจ็บใช่ไหมใช่คนบาดเจ็บจากการลงเท้าไม่ถูกเนี่ยเยอะมากตายแล้วเดี๋ยวผมต้องพยายามให้มันให้มีความรู้สึกว่ามันลงเต็มพื้นรองเท้าอ่ะครับเนี่ยแล้วทุกก้าวที่ลงมันเบรกตัวเองตลอดเลยนี่ไหลแล้วโอเคนี่ไหลแล้วโอเคคอยที่ครับผมต้องจับความรู้สึกนี้ไว้ครับแล้วมีเจ็บอยู่ข้างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับโอเคพ่อจารู้ไม่รู้ได้ไงฮะก็มันวิ่งไม่เหมือนกันขาสองข้างทำงานไม่เหมือนกันแล้วก็เห็นนะครับว่าผมอยู่กับมันมาชั่วชีวิตแล้วผมต้องนักกีฬามารวมถึงวันนี้ก็43ปีแล้วผมต้องทำยังไงครับอาจารย์ก็ต้องไปเดินฮะต้องไปเดินก่อนwalk deal walk deal แบบที่เนี่ยครับลง walk deal เตี้ยๆลงเต็มเท้าน้ำหนักตัวไล่มาปัญหาก็คือตอนพี่หนุ่มวิ่งเนี่ยพี่หนุ่มปล่อยให้เท้ามันตกพื้นแปลว่าเราลอยแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงไปแต่ถ้าเราวิ่งจริงๆเนี่ยพอเราลอยก่อนที่เราจะลงพื้นเนี่ยเราต้องกดเท้าลงบังคับมันแล้วก็ถ้าอีกตำแหน่งนึงที่มาว่ากันเนี่ยพี่หนุ่มวิ่งไม่ถึงกล้ามไม่ถึงสะโพกไม่ใช้สะโพกคือไม่ใช้กล้ามเนื้อก้นในการวิ่งใช้แต่ควอดเป็นส่วนใหญ่ถึงเจ็บใช่ไหมก็เราพูดตรงๆอ่ะข้อไหนใหญ่สุดสะโพกเข่าเท้าสะโพกแล้วทำไมเราไม่ใช้สะโพกรับน้ำหนักทำไมพี่หนุ่มเอามอเตอร์ไซค์ไปบรรทุกปูนทำไมไม่เอารถบรรทุกแล้วเตะเล็กเบามันไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกเตะหน้าตัวเอ็นไปข้างหลังจะวิ่งไปไหนครับตรงลงจะวิ่งไปทางนู้นหรือวิ่งไปทางนี้มันต้องเอาก้นเนี่ยถอตัวไปหน้าอย่างนี้เราทำแล้วก้นมันถอตัวส่งไปหน้าเนี่ยครับนะนะ
มาข้างล่างอีกผมมาข้างล่างตัวตรงที่นี่ตัวตรงเนี่ยใช่แล้วครับใช่แล้วครับ